ในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคำว่า IT หรือ ICT นั้นเนี่ยในปัจจุบันต้องอาศัยในเรื่องของการสื่อสารทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อมีการสื่อสารเนี่ยเราจึงต้องมีระบบโครงข่ายหรือระบบเครือข่ายที่เข้ามาช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารกันในระหว่างคอมพิวเตอร์ต่างๆระบบเครือข่ายที่ว่าเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีหลายแบบด้วยกันในแบบแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นระบบเครือข่ายที่เราใช้กันมาตั้งแต่ในสมัยที่ยังเป็นระบบแลนอยู่ก็คือเครือข่ายที่เราใช้สายต่อมาก็มีการพัฒนาดีขึ้นเป็นเครือข่ายที่เราใช้ระบบไร้สายที่เราเรียกว่าเป็น Wi-Fiแล้วไอ้เจ้าระบบไร้สายในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยการใช้ระบบเครือข่ายที่มีสายเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงไปก็ถูกแทนที่ด้วยระบบไร้สายมากขึ้นอันนี้คือการพัฒนาระบบเครือข่ายในฝั่งที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของระบบเครือข่ายที่พัฒนามาจากระบบIP หรือเรียกว่าเป็นระบบ IP address หรือเรียกว่าเป็นระบบ TCP/IP ในปัจจุบันเนี่ยก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่มันมากับระบบโทรศัพท์ปัจจุบันเราก็จะมีโทรศัพท์ 3G 4G ตัว G เนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่า generation โทรศัพท์ 1G เนี่ยก็คือโทรศัพท์ที่คุยได้อย่างเดียวโทรศัพท์ 2G เนี่ยก็คือโทรศัพท์ที่คุยได้แล้วเนี่ยยังส่ง SMS เป็นเทคเป็นข้อความถึงกันได้เพราะนั้น 2.5G เนี่ยก็สามารถจะส่งรูปภาพได้ที่เราเรียกว่าเป็น MMS นะ Multimedia Messaging โทรศัพท์ 3G เนี่ยก็เป็นระบบที่เราสามารถจะส่งภาพเคลื่อนไหวคือวิดีโอได้ระบบ 4G เนี่ยก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอีกก็คือสามารถจะส่งวิดีโอที่เป็นระดับความคมชัดสูงได้ดังนั้นในค่ายของระบบโทรศัพท์เนี่ยก็จะมี 1G 2G 3G 4G ไปเรื่อยๆในค่ายในเรื่องของตัว IP network เนี่ยก็จะมี Wi-Fi พัฒนามาเรื่อยๆนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยระบบต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็สามารถที่จะหลอมรวมกันเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันได้ซึ่งเราเรียกว่า convergenceยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดใครมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยซึ่งสามารถจะใส่ซิม 3G หรือ 4G ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราออกไปข้างนอกที่ทำงานออกไปนอกบ้านเนี่ยเราก็ใช้โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยในการเล่นอินเทอร์เน็ตก็ตามในการส่งไลน์ก็ตามเล่น Facebook ก็ตามเนี่ยเราใช้บนโครงข่ายโทรศัพท์ 3G หรือ 4G แต่พอเรากลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยกลับมาที่สำนักงานกลับมาที่บ้านซึ่งเรามีระบบไร้สาย Wi-Fi อยู่เราก็สามารถจะเอาเช้าสมาร์ทโฟนตัวเดิมเนี่ยเครื่องเดิมเนี่ยนะครับแล้วมาคอนเน็กผ่าน Wi-Fi ฉะนั้นก็หมายความว่าขณะนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ในเวลานี้เนี่ยครับเราก็สามารถจะต่อได้ทั้งที่เป็นโมบายเน็ตเวิร์ก 3G 4G หรือเป็น IP เน็ตเวิร์กซึ่งเป็น Wi-Fi ลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าเป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในระบบโครงข่ายที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ยังมีบริการต่างๆปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถจะดูเคเบิลทีวีเนี่ยนะครับดูหนังดูละครเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายได้ในโครงข่ายเส้นเดียวกันเนี่ยเราสามารถจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้สามารถดูหนังฟังเพลงได้สามารถจะใช้เป็นโทรศัพท์ได้คุยหาถึงกันได้สามารถจะใช้เป็นลักษณะของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมทางไกลได้ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาเรื่องของ IT และ ICT นั้นเนี่ยระบบโครงข่ายเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วโครงข่ายเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกันไปได้ทั้งหมดดังนั้นการที่เรามีระบบ 3G 4G เรามีระบบ Wi-Fi และระบบต่างๆจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยทำอย่างไรเราจึงใช้เน็ตเวิร์กต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้มากที่สุดและในเวลาเดียวกันเราต้องอย่าลืมว่าพอทุกอย่างเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่บนระบบเครือข่ายทั้งหมดแล้วเนี่ย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาที่เราใช้ 3G 4G ก็ตาม Wi-Fi ก็ตามเนี่ยไอ้เจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มันก็เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆตัวอย่างเช่นเราสามารถทำโมบายแบงกิ้งได้บนสมาร์ทโฟนสั่งโอนเงินได้นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดระบบเครือข่ายเนี่ยมีความไม่ปลอดภัยมีจุดโหว่มีช่องโหว่ที่ทำให้แฮกเกอร์หรือผู้ไม่ปรารถนาดีเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาสู่ระบบเราได้เนี่ยอันนั้นจะเป็นภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะการอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันสูงมากกว่าอาชญากรรมแบบปกติดังนั้นในกระบวนการพัฒนาระบบ IT เราจึงต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของระบบเครือข่ายความสำคัญเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะได้ดูกันว่าในกระบวนการขั้นตอนของการใช้ระบบเครือข่าย 3G 4G ระบบ Wi-Fi เนี่ยมีกระบวนการอย่างไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานต่างๆและในเวลาเดียวกันในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเราจะมีขั้นตอนอย่างไรในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในตอนต่อๆไปครับตัวอย่างระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจะยกตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชันเนื่องจากเป็นระบบเครือข่ายที่ไม่ใหญ่มากมีแค่2อาคารอาคารหลักที่เป็นในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคืออาคารสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน Data Center จะอยู่ที่ชั้น7ดังนั้นแต่ละชั้นจะใช้เครือข่ายได้ก็ต้องเชื่อมมายังอาคารชั้น7การเชื่อมระบบเครือข่ายภายในอาคารเราจะเชื่อมด้วยสาย UDP จำนวน2เส้นเพื่อใช้เป็นเส้นหลักและเส้นสำรองเผื่อว่ามีปัญหาก็จะสามารถใช้งานได้แต่ในแต่ละชั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่กระจายไปยังผู้ใช้เพื่อต่อเครือข่ายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้เริ่มแรกการใช้ระบบเครือข่ายของสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชันจะเป็นลักษณะของการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีแบบอีเธอร์เน็ตสวิตช์ความเร็วสูงสุดก็10เมกะบิตในแต่ละชั้นก็จะใช้อีเธอร์เน็ตฮับที่ความเร็ว10เมกะบิตสวิตช์กับฮับจะต่างกันก็ตรงที่ว่าสวิตช์แต่ละพอร์ตผู้ใช้จะได้ความเร็วตามนั้นแต่ถ้าฮับทั้งฮับถ้าความเร็ว10เมกะบิตก็คือจำนวนผู้ใช้ต่อ10คนก็จะเอา10หารความเร็วก็จะลดลงไปตามอัตราส่วนของจำนวนผู้ใช้ที่ต่อเข้ามาต่อมาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงทางศูนย์คอมพิวเตอร์ก็ปรับปรุงให้ทันกับเทคโนโลยีก็เปลี่ยนมาเป็น Fast Ethernet Switch ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ10เท่าก็คือที่100เมกะบิตจนมาถึงปัจจุบันระบบเครือข่ายก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเยอะผู้ใช้ก็มากขึ้นจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มากขึ้นดังนั้นเราก็ปรับระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับความต้องการก็คือเชื่อมด้วยจิกะบิตอินเทอร์เน็ตสวิตช์ความเร็วก็จะเป็น 1,000 เมกะบิตหรือพูดสั้นๆว่า1จิกสำหรับอาคารคณะดุริยางค์เป็นอีกคันหนึ่งที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆแต่ระยะทางก็เกิน100เมตรข้อจำกัดของ UDP ก็ไม่สามารถใช้เครือข่ายนี้ได้เราก็เลือกการเชื่อมต่อด้วยสายไฟเบอร์ออปติกความเร็วที่ในการเชื่อมต่อมายังอาคารชั้น7ที่เป็น Data Center ก็จะเชื่อมด้วยไฟเบอร์ออปติกที่ความเร็ว1จิกะบิตซึ่ง Data Center นี้ก็จะเชื่อมเครือข่ายตามที่ได้พูดไปตามว่าระบบเครือข่ายศิลปากรทางออกหลักก็คืออยู่ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก็จะมีทั้งวงจรยูนิตวงจรลีดไลน์เชื่อมมายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่อาคารชั้น7จากที่ได้พูดแนะนำไปนั้นเป็นลักษณะของการให้บริการระบบแลนต่อไปจะพูดถึงการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายหรือว่าพูดกันสั้นๆว่า Wi-Fi แรกๆระบบเครือข่ายไร้สายของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการก็มีไม่มากเทคโนโลยีที่ใช้ในตอนเริ่มต้นนั้นก็เป็นลักษณะของ IEEE 802.11G ก็คือความเร็วสูงสุดก็คือแค่11เมกะบิตเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆจำนวนผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็เปลี่ยนตามเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนมาจนเป็นลักษณะของ N ก็คือความเร็วสูงสุดก็คือ300เมกะบิตซึ่งตอนแรกๆนั้นระบบเครือข่ายไร้สายจะเป็นการทำงานลักษณะของ standalone คือเวลาเราจะติดตั้งหรือจะเปลี่ยนคอนฟิกอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำทีละตัว
ต่อมาเมื่อเครือข่ายไร้สายมีให้บริการครอบคลุมถึงเกือบทุกอาคารของในมหาวิทยาลัยเราก็จำเป็นต้องหาตัวลักษณะของแมเนจเมนต์ที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์เรียกว่าการบริหารจัดการแบบผ่านศูนย์กลางก็คือระบบเครือข่ายไร้สายก็จะเป็นลักษณะของผ่านคอนโทรลเลอร์การทำคอนฟิกหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ง่ายขึ้นจากที่ได้แนะนำไปเป็นลักษณะของเครือข่ายสายแลนนะครับก็คือผ่านสายต่อไปจะเป็นการแนะนำเครือข่ายแบบไร้สายหรือว่าเรียกสั้นๆว่า Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อก่อนตอนแรกๆอ่ะการใช้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ใช้ไม่มากความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายก็เป็นแบบตามเทคโนโลยีคือสมัยนั้นก็11เมกะบิตจนปัจจุบันมาเนี่ยผู้ใช้มากขึ้นความเร็วก็ต้องการมากขึ้นฉะนั้นเราก็ได้เลือกการให้บริการแบบเครือข่ายไร้สายของศิลปากรเนี่ยเป็นแบบถ้าเรียกเป็นภาษาเทคนิคก็เรียกว่าเป็น N ก็คือความเร็วสูงสุดก็คือ300เมกะบิตการให้บริการเครือข่ายไร้สายของศิลปากรเนี่ยก็ปล่อยบริการระบบการใช้เครือข่ายของศิลปากรแต่ก็ยังมีการให้บริการเสริมของเอกชนที่สามารถใช้อินฟราสตรักเจอร์ของมหาลัยได้ผ่านเครือข่ายไร้สายเราได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของเอกชนไม่ว่าจะเป็น True D-Tac AS สามารถใช้เครือข่ายมหาลัยศิลปากรได้ส่วนทางด้าน 3G 4G ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นั้นศิลปากรก็ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเอกชนก็ยังเป็นผู้ให้บริการเราเพียงแต่ประสานงานว่าควรจะมาตั้งจุดให้บริการในมหาวิทยาลัยเช่นตั้งเสา 3G 4G ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ที่มีจำนวนมากในมหาวิทยาลัยก็เป็นห้อง Data Center ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการมหาวิทยาลัยทั้งหมดคือการเข้าออกห้องนี้ก็จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเครือข่ายที่รับผิดชอบตรงจะเข้าห้องโดยผ่านfingerprint เข้าไปในห้องค่ะสำหรับตู้แรกนี้ก็เป็นตู้ storage ก็จะมีความจุประมาณ70เทราไบต โดยสรุปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการของการพัฒนาระบบ ICT นั้นเนี่ยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีระบบเครือข่ายที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายที่มาจากฝากฝั่งของกระบวนการของระบบโทรศัพท์ 3G 4G ก็ตามหรือเป็นระบบเครือข่ายที่ทนามาจากระบบเครือข่ายแบบมีสายไร้สายหรือ Wi-Fi ก็ตามทั้ง2เทคโนโลยีมีการหลอมรวมกันเรียกว่า Convergence จุดสำคัญอยู่ตรงที่เราจะต้องพัฒนาระบบโครงข่ายที่เราใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันก็ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้ระบบเครือข่ายเวลาที่เราจะมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเราจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ระบบ IT หรือ ICT ของเรานั้นเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ